สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความที่น่าสนใจดังนี้ค่ะขอคำตอบจากตายายหน่อยค่ะ 1. ทำไมไม่ไปงานคะ 2. พวกน้องๆตกลงเป็นศัตรูกันแล้วหรือขอคำตอบค่ะภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นจะไปได้ยังไงก็ผู้กำกับสั่งห้ามเด็ดขาดกลัวตาชาญเมาแล้วหลุดปากพูดนอกบทที่มันเขียนบทกำกับไว้อีกมิหนำซ้ำลึกๆคงแอบอิจฉาพี่สาวพี่เขยนั่นล่ะบักแต่ผู้กำกับใหญ่ท่านนายโนบิตะไร้สดว่าป้าแตนเชิญพ่อกับแม่นะแต่พ่อกับแม่ไม่มาเองพ่อแม่เป็นตัวสำคัญที่สุดให้ลูกๆมารักกันแต่นี่เหมือนพ่อแม่เองที่ลำเอียงเนาะทำไมไปติดราคาให้บักแต่ตั้ง200หรือว่าระอายแก่ใจแล้วก็ไม่อยากไปเองเนาะคงจะอายในการกระทำมากกว่าความริษยาเป็นเหตุสังเกตได้จ้าน้องๆรับไม่ได้ที่เขาเจริญกว่าอีเขียวและกลัว FC มั้งคะดีแล้วค่ะที่ไม่มาน่าเบื่อมากบ้าน3หลังนี้ถ้ามาเจอเล่าเข้าปากเดี๋ยวก็หลุดพูดอีกลูกๆฝั่งนั้นคงรู้ดีเนาะพ่อแม่เคยสั่งสอนว่าคนอื่นหรือจะรักและหวังดีเท่าพี่น้องสำหรับครอบครัวนี้คงจะไม่ใช่แล้วเพราะเห็นมีแต่คนอื่นช่วยไกลขนาดไหนนั่งดันด้นมาช่วยจนเสร็จงานว่าไหมคะชาวโซเชียลก็เลยสงสัยว่าป้าแตนนี่เป็นลูกสาวแท้ๆหรือลูกบุญธรรมครับพอถึงวันนี้ผมชักเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วเราเชื่อบ้างนะบางทีพ่อแม่ก็รักลูกไม่เท่ากันนะเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะดีใจที่ลูกมีเงินมีทองเยอะๆคนแก่ไม่มีศีลธรรมไม่ชอบขี้หน้าเลยครับมีคนบอกว่าป้าไปบอกงานพ่อกับแม่แล้วเอาเงินให้เยอะแล้ว2เท่านั้นน่ะได้ตังค์แล้วสบายเลยไม่มาทุเรศเป็นพ่อแม่ที่ไร้คุณธรรมเคยได้ข่าวว่าจะไม่เป็นพยานให้ลูกเขยด้วยจริงเท็จไม่ทราบเนาะอันนี้ได้ยินมาแบบนี้ครับวันขึ้นบ้านใหม่ป้าแตนคงคิดในใจว่าทำไมพ่อแม่ไม่มาแต่ไม่พูดทำให้คนมองป้าแตนไม่ดีหาว่าไม่ไปบอกงานหน้าตาเขาก็บอกชัดนะเหมือนพ่อขนาดนั้นแต่เพราะพ่อแม่รักลูกที่มีเงินอันนี้น่าจะจริงเพราะเคยอ่านประวัติตาชอช้างแล้วเขาเคยโดนชาวบ้านรวมตัวไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้านเพราะผลประโยชน์นะคะป้าเป็นแกะขาวค่ะเลยเข้าไปอยู่ในฝูงแกะดำไม่ได้แต่พวกเขาเฮียกับญาติพี่น้องนั่นนะสิสวรรค์มีตาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงพ่อแม่ไม่รักไม่สงสารคนรักและสงสารก็ล้วนบ้านไก่แสนไกลก็ยังมาเพื่อช่วยเหลือกันพี่น้องสายเลือดเดียวกันทำไมมันไม่พอมันต้องมีใจให้กันด้วยวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีใจให้ป้าแตนเลยคนอย่างอีสาไม่มีวันเจริญหรอกพ่อแม่ก็เป็นไปด้วยสงสารป้าแตนว่ะสงสารป้าแตนจริงๆค่ะแกคงทุกข์อยู่ในใจเสียใจงานสำคัญของลูกพ่อแม่ญาติไม่มากันเลยเนาะป้าแกก็เหมือนตัวคนเดียวพ่อแม่ทำไม่ถูกเลยปกติคนมีสามัญสำนึกในความเป็นพ่อแม่จะต้องอยู่เคียงข้างลูกทุกสถานการณ์นะคะป้าแตนไปบอกตาชาญยายสมควรอยู่นะคะแต่พ่อแม่ตัดป้าแตนเองค่ะพวกเราชาว FC ให้กำลังใจป้าแตนลุงพลเยอะนะคะคนมันเลวมักเห็นแก่ตัวนะคะชาวโลกเขาเห็นคนชั่วขี้อิจฉากันแล้วรู้ว่าสันดานคงแก้ไม่ได้สงสารป้าแตนตอนกลับจากงานกฐินแกยังซื้อไก่ย่างฝากแม่แกเลย
ได้ยินตอนไลฟ์สดแม่แกใจดำจังเลยเนาะโบราณว่าพี่น้องนี้เป็นขี้กระบอกเหม็นคำโบราณใช้บ่ได้แล้วครับหรือว่าตากับยายคงละอายแก่ใจที่ทำกับลุงไว้ก็เลยไม่กล้ามาสู้หน้าละมั้งคะรักลูกไม่เท่ากันคนไหนจนถีบหัวส่งคนไหนรวยกางเกงใจและคนรวยเรามั้งเลยไม่กล้ามาค่ะสงสัยกลัวเลี้ยงเล่ามั้งเขาคงจะพาไปนอนนาหรือว่าผู้กำกับละครกลัวตาชาญหลุดปากอีกก็เลยไม่ให้แกมาผมคิดว่านะถูกต้องค่ะเขาระวังตัวมากกลัวความลับแตกมั้งคะอย่าไปสนใจมันนางสาไม่มานะดีแล้วค่ะตัดพ่อรักลูกไม่เท่ากันลำเอียงแต่ก่อนลุงพลป้าแตนคงจะลำบากแกชอบลูกที่รวยมั้งคะป้าไปบอกตาชาญยายสมควรแล้วนะคะแต่เขาไม่มาเองจะว่าป้าก็ไม่ถูกค่ะไม่มีใครลืมพ่อลืมแม่หรอกค่ะบางทีลูกสาวลูกชายทางโน้นอาจไม่ให้มาก็ได้คงกลัวว่าถ้าแกเมาแกจะหลุดปากพูดความลับออกมามั้งคะเหมือนตอนรถแห่มาคราวนั้นลูกสาวลูกชายยังต่อว่าตาชาญเลยทางโน้นอคติลุงป้ามากเขาไม่ให้ตามาหรอกค่ะเดี๋ยวความลับจะแตกเอาเห็นพ่อลุงพลเจอตาชาญแล้วเอ่ยปากชวนตาชาญแกก็ว่าจะมานะแต่ที่ไม่มาลูกๆแกคงกลัวมาเมามั้งแล้วหลุดความจริงบางประการมั้งคะถ้าป้าแตนแกได้มาอ่านเจอคอมเมนต์ทั้งหมดในเพจนี้พวกคุณคิดว่าป้าแตนจะภูมิใจไหมคะลุงกับป้าคงไม่มีเวลามาอ่านหรอกนะคะขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียล